celebration on the auspicious occasion of His Majesty the King's 6th cycle birthday anniversary, July 28, 2024 Monday. Now documentary on the 6th cycle of His Majesty's birthday. His Majesty's kingdom was peaceful and cool with the power of water. พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งในพื้นที่11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์นครพนมศรีสะเกษฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและพัทลุงซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทุกพื้นที่จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 37,600 ครัวเรือนหรือ 143,000 คนครอบคลุมพื้นที่กว่า 557,000 ไร่ปริมาณน้ำรวม 11.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยประหยัดรายจ่ายให้ประชาชนกว่า500ล้านบาทต่อปีเพราะมีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภคเมื่อต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับการขนานนามว่าอีสานภาคกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนในหนองฝ้ายต้องจ้างรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคบางคนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรหรือปศุสัตว์ต้องเสียเงินเพื่อใช้ในการสูบน้ำจากบ่อเพื่อมาทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับชีวิตเป็นอยู่แสนยากเข็ญ